จะมีตัวแบตเสริมซ่อนอยู่ที่ใต้เบาะข้างคนขับนะครับโดยหลักการทำงานก็คือใช้ตัวมอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องยนต์ครับเป็นสายพานเอาไว้หมุนเพื่อช่วยส่งกำลังจุดเด่นเขาประตูเขาในเวลาเปิดเนี่ยมันจะเปิดกว้างมากใหญ่มากเหมาะกับสวและที่เราบอกว่าเนี่ยมันกว้างขนาดที่เตะบอลได้เตะตะกร้อได้มันทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าโมเห็นไหมดูนะเห็นไหมว่าเราสามารถเตะได้จริงๆคือพื้นที่ใช้สอยเขากว้างจริงนะเนี่ยทำให้ดูแล้วนะแล้วกว้างขนาดไหนกว้างขนาดที่ผมสามารถนอนเหยียดขายาวๆไปได้เลยขาไม่ชันคือถ้าเปรียบเทียบกับรถในพวก PPV เนี่ยนั่งไม่สบายเท่าตัว MPV อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ Suzuki Ertiga วันนี้มาเพื่อตอบคำถามที่ค้างคาใจหลายๆท่านก็คือราคาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย 140,000 บาทยังคงคุ้มค่าอยู่หรือเปล่าสำหรับเจ้าตัว Ertiga Smart Hybrid คันนี้140,000ที่เราต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยมันได้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างหลักๆเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวระบบไฮบริดของเขาครับเขายังคงใช้ตัวแบตเตอรี่ที่เป็น12โวลต์ตัวนี้อยู่แต่จะมีตัวแบตเสริมจะซ่อนอยู่ที่ใต้เบาะข้างคนขับนะครับโดยหลักการทำงานก็คือใช้ตัวมอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องยนต์ครับเป็นสายพานเอาไว้หมุนเพื่อช่วยส่งกำลังเวลาที่เราเร่งเครื่องนั่นเองครับแล้วก็ช่วยเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องก็จะลดภาระของเครื่องยนต์ลงไปได้แต่มันจะไม่ได้มากแต่มันก็ช่วยได้ทั้งอัตราสิ้นเปลืองและการปล่อยไอเสียนะครับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยก็จะลดลงไปประมาณ 10% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ 10กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขเดิมที่เขาเคลมเอาไว้อยู่แถวๆ 15.9 กิโลเมตรต่อลิตรตัวของใหม่เนี่ย 17.9 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเยอะขึ้นประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ไปดูคลิปเก่าผมได้นะว่าเป็นยังไงก็วันนี้ผมตั้งใจเตรียมมาดูฟังก์ชันต่างๆในส่วนของการใช้งานที่หลากหลายที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้า Ertiga ส่วนจะคุ้มค่าไหมเดี๋ยวรอดูตอนท้ายนะครับสเปคพื้นฐานเดิมๆทุกอย่างแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะราคาที่เพิ่มเข้ามาก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเรื่องของตัวระบบ Smart Hybrid แต่หลายสิ่งที่หลายคนยังไม่รู้คือนี่จุดเด่นเขาประตูเขาในเวลาเปิดเนี่ยมันจะเปิดกว้างมากใหญ่มากเหมาะกับสวเหมาะกับคนที่มีผู้สูงวัยเวลาจะขึ้นรถเนี่ยนี่ขึ้นง่ายที่สุดแล้วนะดูนะแล้วพื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังเนี่ยเขากว้างที่สุดแล้วด้วยนี่คุณดูนี่เห็นไหมเบาะอะไรก็ปรับได้นะและที่เราบอกว่าเนี่ยมันกว้างขนาดที่เตะบอลได้เตะตะกร้อได้มันทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าโมเห็นไหมดูนะนะว่าเราสามารถเตะได้จริงๆนี่ดอกบอลโชว์เห็นไหมแต่ผมอาจจะดอกไม่เก่งเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะหรือว่ายังไงดีเรามาแข่งกันไหมว่าใครสามารถดอกบอลในเจ้า Suzuki Ertiga ได้เยอะที่สุดได้จำนวนครั้งเยอะที่สุดต่อการตก1ครั้งเนี่ยใครทำได้เยอะที่สุดเดี๋ยวมีรางวัลให้สนใจป่ะถ้าสนใจนะแชร์เลยแล้วบอกว่าสนใจแล้วลองทำคลิปโพสลงผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วแท็กมาแล้วก็เอามาแปะไว้ใต้คอมเมนต์เนี่ยคลิปของใครผมนับจำนวนแล้วได้เยอะที่สุดนะเดี๋ยวผมหารางวัลมาให้นี่นะแต่ต้องไปถ่ายในเจ้า Suzuki Ertiga นะบอกไว้ก่อนนะได้เฉพาะ Ertiga เท่านั้นนะรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นไม่ได้แล้วถ้าไม่มีทำไงถ้าที่บ้านไม่มี Ertiga ซื้อสิครับไปซื้อ Ertiga มาแล้วก็เอามาแข่งนะง่ายๆไปที่โชว์รูมก็ได้ครับไปขอเขาทดลองขับแล้วก็เนี่ยลองเดาะเล่นอย่างเงี้ยฮะนี่นะหรือถ้าข้างบ้านมีไปขอยืมเขาพี่ผมขอหน่อยนี่นะให้เห็นก็จะไอ้นี่ก็พยายามเหลือเกินนะดูนะได้แค่นี้จริงๆฝีเท้ามีแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะหา
นักเตะฝีเท้าดีๆมาทดลองทำให้ดูนะว่าทำได้จริงๆคือพื้นที่ใช้สอยเขากว้างจริงนะเนี่ยทำให้ดูแล้วนะแล้วกว้างขนาดไหนกว้างขนาดที่ผมสามารถนอนเหยียดขายาวๆไปได้เลยคืออย่างเนี้ยเราอาจจะนอนแบบมันไม่ถึงกับนอนสบายถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าอยากนอนสบายแบบเอนหลังหลับไปจริงๆอ่ะทำได้นะแต่ต้องเหยียดขาสุดแล้วก็พับเบาะไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าได้เบาะถ้าได้หมอนมาช่วยเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่สามารถนอนยาวๆได้อย่างสบายจริงอ่ะโอ้ผมก็ไม่เจอนะรถในไซส์ MPV แบบนี้แล้วสามารถนอนยาวได้อย่างนี้เลยนะแบบขาเหยียดสุดได้จริงอ่ะกว้างจริงนะแล้วแถว3ล่ะเป็นยังไงบ้างแถว3ก็สามารถนอนยาวได้เช่นเดียวกันนะครับขาอาจจะไม่สามารถเหยียดยาวได้สุดแต่มันไม่ยากไม่ลำบากอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งให้ดูก่อนวิธีการเข้าก็ไม่ยากครับแค่นี้พับเบาะลงมาสิครับพี่น้องอึ๊บนี่แล้วเลื่อนแค่นี้เองครับเราก็เข้าไปนี่พื้นที่ทางด้านหลังเนี่ยจะพอดีขาเนี่ยรับพอดีนะครับถ้าคุณไปกัน7คนจริงๆนั่งได้ทางยาวๆไปได้ไม่ถึงกับลำบากนะครับนี่นะขาไม่ชันคือถ้าเปรียบเทียบกับรถในพวก PPV เนี่ย PPV นั่งชันนั่งไม่สบายเท่าตัว MPV อย่างนี้ทั้งที่คันนี้เล็กกว่าด้วยนะแล้วราคาค่าตัวก็ย่อหย่อนกว่ากันนะครับนี่เห็นไหมวิธีการยกหัวหมอนขึ้นมาหัวหมอนบางไปนิดนึงแต่ถือว่ารับขึ้นมาพอยกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะรับกับผมได้พอดีนี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้แถวสุดท้ายเนี่ยหลายคนห่วงเรื่องร้อนแต่ก็บอกเลยว่าเขามีโบรเวอร์ก็คือมีพัดลมดูดแอร์จากด้านหน้ามาเป่าไม่ร้อนรอดอยู่ได้ที่วางแก้วพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณนึงเมื่อมองไปถึงราคาค่าตัวที่ 839,000 บาทสำหรับรุ่นสีมาตรฐานอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะกับการได้พื้นที่ใช้สอยในลักษณะนี้ถ้าสีขาวต้องเพิ่มอีก 5,000 นะครับก็จะราคาไป 844,000 เลยนะครับแต่พอมองไปดูในเทียบกันในตลาดแล้วเนี่ยอ้าวคู่แข่งมาเยอะตอนนี้มีหลายเจ้าแล้วนะเวลอสก็มาแต่ราคาก็ใกล้เคียงกันนะอยู่ประมาณ 800,000 กว่า Mitsubishi Xpander ก็ 800,000 กว่าถึง 900,000 ตัวท็อปนี้ 900,000 นะครับ 900,000 กว่าด้วยน้องใหม่อย่าง Stargazer มาก็ 800,000 กว่านะครับรุ่นเริ่มต้นก็ 700,000 กว่าก็เท่าที่ดูตรงนี้ก็ถือว่าคู่แข่งเยอะแต่ว่าจุดเด่นสุดของ Ertiga ก็คือเนี่ยฮะตัวขนาดของพื้นที่ใช้สอยทางแถว2แล้วก็แถว3เนี่ยครับเนี่ยถ้าถามว่าใครนั่งสบายที่สุดน่าจะเคยดูคลิปเก่าของผมแล้วที่เคยเปรียบเทียบกันแต่อันนั้นเอา XL7 ก็จะขนาดพื้นที่พอๆกันล่ะกับเจ้าตัว Ertiga นี่แหละฮะเพราะว่าแค่ยกสูงขึ้นมาแล้วก็ปรับออปชั่นปรับรูปล่างหน้าตาข้างนอกใหม่เท่านั้นเองนะครับแต่ XL7 ยังไม่เป็นสมาร์ทไฮบริดตัวนี้เป็นสมาร์ทไฮบริดแล้วได้อัตราประหยัดที่เพิ่มเข้ามานั่นเองครับมาอ่ะวิธีออกก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับเบาะแถว3ก็เดินกันออกมาง่ายๆอย่างนี้วิธีเก็บก็พับเข้ามาดันจบแค่นี้เองง่ายๆเสียงปิดประตูแน่นผมชอบในแง่ของการประกอบนะครับคุณภาพของ Suzuki Ertiga Smart Hybrid ไม่ขี้เหร่นะแม้จะเป็นรถที่ประกอบจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งหลายคนก็จะมีความกังวลใจอยู่แต่จากที่เราได้ทดลองขับมาหลายครั้งหลายคราวแล้วจากการที่ได้ตรวจมาเนี่ยขับมาเนี่ยยังไม่เจอจุดที่รู้สึกว่ามันแย่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูนะหลายๆชิ้นหลายๆส่วนเนี่ยประกอบเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่กว่ารถที่ประกอบในประเทศไทยเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Ertiga Smart Hybrid คันนี้ส่วนการทดลองขับเนี่ยก็ขอเรียนแบบนี้แล้วกันว่าผมเคยขับแล้วก็รีวิวมาแล้วหลายครั้งหลายคราวนะครับก็เลยขออนุญาตว่าให้กลับไปดูคลิปเก่าส่วนคลิปนี้เราก็จะมาโชว์การดอบบอลให้ดูอะไรกันครับท่านผู้ชมก็เอาง่ายๆสั้นๆเลยอยากชาเลนจ์ทุกคนนะครับอยากชาเลนจ์ทุกคนไปหา Suzuki Ertiga แล้วลองเดาะบอลข้างในรถให้ดูใครทำได้เยอะที่สุดผมมีรางวัลให้จริงๆโพสต์คลิปตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียนะแล้วก็เอาแปะลิงก์ไว้ใต้คอนเทนต์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครได้เยอะสิ้นสุดแล้วเราจะสิ้นสุดกันเมื่อไหร่ดีสักประมาณ1ถ้าประมาณ2สัปดาห์แล้วกัน2สัปดาห์หลังจากที่คลิปนี้ได้ลงไปนะครับคุณนับดูแล้วกันประมาณ2สัปดาห์ก็คาดว่า
กลางๆเดือนมิถุนาเอาง่ายๆว่าหวยออกดีกว่าหวยออกเดือนมิถุนายน16หลังวันที่16มิถุนาถือว่าปิดรับตัวคอนเทนต์สำหรับการเดาะบอลในรถของ Suzuki Ertiga จะมีใครเล่นบ้างจะมีใครเล่นกับผมบ้างไหมเนี่ยนะคุณผู้หญิงก็ทำได้นะถ้าคุณมีความสามารถในการเดาะฟุตบอลหรือเดาะวอลเลย์ถ้าไม่ชอบเดาะบอลจะมาเดาะวอลเลย์ก็ได้นะลองดูนะครับนะก็อยากให้มาลองทำมาดูให้เห็นว่าตัวรถจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสเปซมีพื้นที่กว้างขวางนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมมาทำ Challenge กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับโชว์ให้ดูป๊าบ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 จริงๆ